ฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ลงนะคะส่วนฝั่งนี้คือฝั่งที่ลงแล้วผิวแบบดูดีมากเอาจริงผิวแบบมีความแบบเล่นแสงแบบเหมือนสาวเกาหลีอะฮัลโหลสวัสดีค่ะก็เห็นหน้าเต็มแบบนี้นะแต่ว่าผิวยังว่างอยู่วันนี้นะลิลลี่จะมาทำรีวิวตัวนี้นะคะเป็น first impression ของคลาวูนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของเกาหลีที่ลิลลี่เห็นน้องฟ้าอาริฟ้าน้องตู่ซาติดมีการกรีดร้องกันมาเป็นเวลายาวนานมากนะคะเหมือนเขาบอกว่าอันนี้มันใช้ดีมากแต่ว่าลิลลี่ก็ไม่ได้มีโอกาสลองใช้สักทีนะคะจนเลิกงามยามดีได้ไปช็อปที่ Eve & Boy นะคะแล้วเขามีขายที่นั่นก็เลยซื้อตัวนี้มาลองใช้นะคะซึ่งบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ลิลลี่ไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆจากแบรนด์นะคะก็สินค้านี้ลิลลี่ก็ซื้อเองด้วยนะคะเปิดเข้ามาด้านในนะคะเขาก็จะมีตัวตลับคุชชั่นแล้วก็ตัวรีฟิลอยู่นะคะอันนี้ลิลลี่ได้มาในราคา 1,400 บาทนะจ๊ะก็เท่ากับตกอันละประมาณ700บาททีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวแพ็คเกจกันแพ็คเกจของเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงขอบเนี่ยจะเป็นสีเงินนะคะก็จะเป็นรูปแบบคุชชั่นตามปกติไม่ได้มีอะไรแบบวิดิสมาลาเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเนื้อคุชชั่นกันนะคะโดยวิธีใช้เนี่ยลิลลี่ก็จะแตะๆลงไปนะคะแล้วก็ปาดๆออกหน่อยเดี๋ยวลิลลี่จะลองฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะอุ๊ยมีความแบบเงาๆอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าปกปิดได้ดีมากอ่ะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาจะผสมสารบำรุงพวกคอลลาเจนต่างๆลงไปในคูชั่นอันนี้ด้วยนะคะจริงๆตัวนี้สกินแคร์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ดังในเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าลิลลี่ยังไม่เคยได้มีโอกาสลองนะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติใครสนใจตัวไหนของแบรนด์นี้หรือว่าแบรนด์ไหนที่อยากให้ลองสายเกาอ่ะคอมเมนต์มาบอกลิลลี่ได้เลยเพราะลิลลี่เป็นคนปราบปลื้มสกินแคร์เลยเมคอัพสายเกาอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยน้องฟ้าเขาบอกว่าเป็นคูชั่นที่แบบโกลมากๆแล้วก็ปกปิดดีมากๆลิลลี่ก็รู้สึกว่าลิลลี่เห็นด้วยนะพอใช้แล้วผิวมันดูสวยมากเลยอ่ะมันดูผิวกระเบื้องผิวกระจกเหมือนสาวเกาหลีในซีรีส์เลยทุกคนดูดิเนียนจึ้งคุณแม่ตาแตกมากผิว First Impression ตอนนี้คือบอกเลยว่าให้10ประทับใจมากรู้สึกว่าชอบพอๆกับจองแซมมุนเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าจะเอาเข้ามาให้ดูผิวใกล้ๆฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ลงนะคะส่วนฝั่งนี้คือฝั่งที่ลงแล้วผิวแบบดูดีมากเอาจริงผิวแบบมีความแบบเล่นแสงแบบเหมือนสาวเกาหลีอะชอบมากเลยอะคือรู้สึกว่าเคล็ดลับนางเอกเกาหลีก็คือสิ่งนี้หรือเปล่านะดูดิมันเงามันแบบมีความเล่นแสงโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเยอะในมากมายขั้นตอนอะทุกคนลิลลี่รู้สึกว่ามันสามารถปกปิดรอยใต้ตาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยเพิ่มเพราะว่าคุชชั่นของเขาดูเป็นไฮโคเวอร์เรจแบบไฮโคเวอร์เรจจริงๆสำหรับใครที่ชอบแบบความแบบปกปิดลิลลี่แนะนำมากๆแต่ว่าถ้าเกิดชอบงานที่แบบผิวบางๆอย่างเงี้ยลิลลี่จะไม่แนะนำเท่าไหร่มันแน่นอ่ะมันแน่นกว่าปกติที่ลิลลี่แต่งอ่ะมันก็จะไม่ค่อยดูธรรมชาติอ่ะเห็นปะพอลงไปหน้ามันก็จะแบบแบนๆอ่ะแบบไม่เหลือมิติลี้ลับอะไรทั้งสิ้นอ่ะแล้วก็เป็นเงาๆทั้งหน้าเลยทีนี้เดี๋ยวลิลลี่จะเอาตรงนี้ให้ดูอันนี้คือหนังหน้าของลิลลี่ใช่ไหมมันยังไม่ได้มีแบบไม่ได้มีจุดด่างพร้อยอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ว่าปกปิดได้หรือเปล่าสมมติใครเป็นรอยสิวอันนี้เกิดจากรอยเลเวลลี่นะคะอย่าเข้าใจผิดกันแต่อย่างใด มันเกิดจากรอยเลเวลลี่เดี๋ยวลิลลี่จะลองใช้คูชั่นคลาวูอันนี้นะตกลงไปอันนี้น่าจะอ่านว่าคลาวูลิลลี่น่าจะอ่านถูกแล้วใช่ไหมทุกคนยังไงก็คอมเมนต์มาบอกลิลลี่ก็ได้นะคะว่าลิลลี่อ่านถูกหรือเปล่าเผื่อครั้งหน้าถ้าเกิดสมมติลิลลี่อ่านผิดลิลลี่จะได้ปรับปรุงเนาะเฮ้ยร่องรอยอารยธรรมที่คอลิลลี่หายไปแล้วทุกคน Amazing กิมจิมันอาจจะเหลือรอยนิดนึงนะแต่ว่าค่อนข้างปกปิดได้เนียนกริบมากถ้าไม่สูงใกล้ๆอ่ะก็คือไม่เห็นเลยเห็นปะเห็นปะออกไปไกลๆทีเนี้ยรู้สึกว่าอากาศประเทศไทยอาจจะเอาไม่อยู่นะดังนั้นเดี๋ยวลิลลี่กะว่าเดี๋ยวลิลลี่จะลองใช้ชีวิตถ่ายรูปถ่ายอะไรในห้องแอร์แบบในชีวิตของลิลลี่แล้วก็อาจจะมีออกไปข้างนอกบ้างเดี๋ยวลิลลี่จะลองไม่เซ็ตแป้งครึ่งหน้าแล้วก็เซ็ตแป้งครึ่งหน้าแล้วเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตผิวหน้ากันทุกคนวันนี้จะบอกว่าลิลลี่หมักหน้าเป็นเวลา10ชั่วโมงหลังจากที่ผ่านสมรภูมิลบแต่งหน้าด้วยคูชั่นของแบรนด์คลาวิว
ซึ่งวันนี้น้องฟ้าอาริฟานะคะคนที่ป้ายยาลิลลี่เขาได้มาเยี่ยมเยือนที่บ้านของลิลลี่แล้วเขาก็บอกว่าพี่ลิลลี่ไม่อ่านว่าคลาวิวอ้าวแปลว่าเรารู้แล้วนะคะว่าจริงๆชื่อแบรนด์ไม่ได้อ่านว่าคลาวูนะคะแต่ว่าอ่านว่าคลาวิวนะแล้วก็โดนแกงอีกสิ่งนึงก็คือสูตรที่เราซื้อมาลองเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแต่จริงๆน้องฟ้าเขาบอกว่าสูตรที่เขาแนะนำเป็นสีดำซื้อผิดสีไปอีกไปกินไก่ทอดที่โคเรียนทาวน์แล้วก็เนื้อย่างแล้วก็บิงซูต่อแล้วก็กลับมานอนตัดงานจนเสร็จจนถึงเวลานี้เนี่ยแทบไม่หลุดเลยแทบไม่หลุดลอกออกเลยแต่ในส่วนของที่ไม่ได้เซตแป้งเนี่ยมีการหม่องคล้ำบ้างแล้วก็มันนิดหน่อยนะคะก็คือแบบว่ามีความคล้ำของใต้ตานิดนึงนะแล้วก็พวกสิวที่พอจะมีมันก็โผล่ออกมานิดนึงนะรอยสิวแถวๆนี้นะแต่ในส่วนของการเซตแป้งก็คือค่อนข้างที่จะปกปิดดีเหมือนเดิมสำหรับอันนี้นะคะลิลลี่บอกเลยว่าความปกปิดนะคะลิลลี่ให้ไปเลย5เต็ม5ความฉ่ำวาวนะคะลิลลี่ให้ไป5เต็ม5เหมือนกันนะเพราะว่ามีความฉ่ำวาวค่อนข้างมากนะคะถ้าเกิดสมมติใครชอบผิวฉ่ำๆน่าจะถูกใจสิ่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบงานผิวแมตต์หน่อยนะอาจจะต้องข้ามตัวนี้ไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างฉ่ำมากๆเลยนะคะความติดทนลิลลี่ให้ไปเลย4เต็ม5จ้ะแล้วก็เรื่องราคาลิลลี่รู้สึกว่าแอบแรงไปนิดนึงนะเมื่อเทียบกับคุชชั่นเกาหลีปกติแต่ถ้าเกิดกลับมาย้อนดูในความคุ้มค่าลิลลี่รู้สึกว่าเขาสามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยหรือว่าใช้เป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยนะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งงานแน่นๆแล้วก็ everyday use เลยนะคะอันนี้เนี่ยลิลลี่ก็เลยให้ 4.5 เต็ม5เลยในเรื่องของความคุ้มค่านะคะอาจจะหักนิดนึงตรงที่อาจจะไม่เหมาะสำหรับวันที่ไปสมบุกสมบันข้างนอกมากนะคะอันนั้นอาจจะต้องเซตแป้งที่ค่อนข้างแน่นนิดนึงไม่งั้นมันอาจจะแบบมีการขยับขยื่นเพราะว่าเท่าที่ลิลลี่สังเกตระหว่างวันเวลาลิลลี่จับหน้าด้วยความที่มันฉ่ำแล้วมันไม่มีอะไรเซตในฝั่งนึงอะค่ะมันก็แอบเป็นรอยๆนิดนึงก็ต้องแบบเอานิ้วมาแทบๆให้มันแบบเข้าผิวเพราะฉะนั้นนะถือว่ามันอาจจะไม่ได้ติดกับผิวดีเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติของชูชั่นด้วยแหละมันไม่ได้มีการเซตแป้งไงมันก็เลยอาจจะมีการขยับขยื่นได้เวลาแบบผมมาดูหรือเวลาเราจับมันก็จะเป็นรอยได้นะคะแล้วก็ขอหักคะแนนตรงขวาซื้อค่อนข้างยากยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในความแพร่หลายเท่าไหร่นะเห็นคาวิวเข้าที่ Eve and Boy นะคะยังไม่เคยเห็นที่อื่นนะแล้วก็อาจจะต้องไปซื้อที่เกาหลีโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็มีสารบำรุงอยู่ในนี้ก็คือมีมาลินคอลลาเจนอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีค่า SPF 50 PA 3 ในการปกป้องผิวจากแสงแดดอีกขั้นหนึ่งด้วยนะคะก็เลยถือว่าเป็นอะไรที่ครบจบตามฉบับสูตรของคูชั่นดีนะก็คือมีทั้งบำรุงกันแดดแล้วก็รองพื้นที่สามารถปกปิดใบหน้าได้ดีนะคะโดยรวมๆลิลลี่รู้สึกว่าใครชอบหน้าสายฉ่ำสายวาวหรือว่าอยากจะมองหาคูชั่นใหม่ๆดีๆสักอันนึงอ่ะมีเหอะคือมันปกปิดดีมากจริงๆนะงานตึบหรือว่าคนที่มีปัญหาผิวเยอะๆแล้วคูชั่นอันไหนก็ไม่ตอบโจทย์สักทีบางไปหมดแนะนำให้ลองคลาวิวนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากนะแล้วก็รู้สึกว่าสีน้ำเงินที่ซื้อมาก็ไม่ได้ผิดหวังนะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปลองสีดำค่ะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกลิลลี่ได้เลยตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนนะคะหมักมาขนาดนี้เหม็นหมูกระทะมากจ้าบ๊ายบาย